ท่านผู้ชมครับวันนี้มีช็อตฮือฮาในแวดวงการเมืองเกิดขึ้นอีกแล้วนะฮะใช่ค่ะแต่ย้อนความไปนิดเดียวอภิปรายไม่ไว้วางใจที่ผ่านมาจำได้ไหมฮะวันเสาร์ลงมติเนี่ยคือพรรคพลังประชารัฐพรรคแกนนำรัฐบาลเขามีมติว่าส.ส.ของพรรคต้องโหวตไว้วางใจทุกคนใช่ค่ะนายกกับรัฐมนตรีรวม11คนแต่มี6ส.ส.จังหวัดสมุทรปราการของพรรคพลังประชารัฐสวนมติพรรคใช่โหวตไม่ไว้วางใจพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีมหาดไทยกับคุณสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานคนก็มองว่าเอ๊ะอย่างนี้จะมีปัญหาในพรรคพลังประชารัฐมั้ยเนี่ยให้เป็นเหตุบังเอิญเหลือเกินวันนี้หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีซึ่งดูแลเรื่องน้ำวันนี้ไปตรวจสอบไปตรวจเช็คเรื่องแผนระบายน้ำในพื้นที่สมุทรปราการค่ะเดี๋ยวน้ำจะมาแล้วนี่ฮะลงจากรถมาสอสอสมุทรปราการเนี่ยไปรอต้อนรับคุณกรุงศรีวิไลหนึ่งใน6สอสอสมุทรปราการดูนี่ฮะไม่ได้รับธรรมดานะคุณเขียนมาสอนถึงขั้นก้มกราบเท้ากันเลยนะใช่นี่ฮะบิ๊กป้อมบอกลุกลุกลุกอู้ไม่ไหวหรอกแหมไม่ต้องกราบหรอกแกพอๆกันนี่แหละบิ๊กป้อมนี่อายุ77คุณกรุงนี่อายุ76เอาดูตรงนี้หน่อยนะฮะนี่ฮะโอ้โหท่านผู้ชมครับช็อตนี้เนี่ยวันนี้แวดวงการเมืองที่พูดถึงกันเยอะมากใช่ค่ะว่ามันจะอะไรกันขนาดนี้เนี่ยหลังจากนั้นพลเอกประวิตรกับสสกลุ่มปากน้ำนะสสสมุทรปราการของพรรคพลังประชารัฐก็ได้ปิดห้องพูดคุยเคลียร์ใจกันบิ๊กป้อมในฐานะหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐบอกว่าเนี่ยกลุ่มสสกลุ่มปากน้ำนี่เขาก็มาขอโทษนะส่วนเรื่องการโหวตแหกมติพรรคก็ให้เป็นเรื่องของกรรมการบริหารพรรคพิจารณาต่อไปก็แล้วกันแต่ก็โปรยยาหอมเอาไว้บอกแม่สุนทราการนี่ได้สอสอมาถึง6คนนะของพรรคพลังประชารัฐสงสัยต้องมีตำแหน่งรัฐมนตรีนี่เหลือกี่เดือนจะปรับครม.กันหรือเปล่ามันมีอีกเรื่องนึงนะฮะลายหลุดเกี่ยวกับเรื่องการแจกงงแจกเงินแจกกล้วยอ่ะนี่นะฮะแล้วมีคนบอกนี่เขาไปจ่ายเงินกันที่มูลนิธิป่ารอยต่อนะเรื่องมันก็เลยโยงมาถึงบิ๊กป้อมคือทางพรรคเล็กเนี่ยเขาออกมาชี้แจงบอกว่าเป็นการยืมเงินพรรคใหญ่เพื่อไปใช้ในการลงพื้นที่หาเสียงค่ะระบบเป็นเรื่องเก่าตั้งแต่นู่นปี63ใช่แต่มันมีหลุดมาอีกลายนึงบอกเพิ่งจ่ายกันปี64เขาบอกยืมไปลงพื้นที่ตั้งใจว่าจะคืนแต่ยังคืนไม่ทันค่ะวันนี้นักข่าวถามบิ๊กป้อมบอกโอ้มีหนาหรอกมันก็เหมือนกับเรื่องการยงยืมนาฬิกาอะไรพวกนี้หรือเปล่าแต่คุณพิเชษฐ์บอกว่าไปรับเงินในป่าไรต่อเนี่ยเอ้ยมันไปรับกับใครผมจะรู้ไหมครับรับไหมรับกับใครเจอคุณไม่เจอผมเจอก็เจอในเรื่องของการทำงานเท่านั้นเองแต่ปปช.ก็รับสองเรื่องนี้ด้วยอะไรนะปปช.รับสองเอารับไปเลยก็รับไปเลยก็เหมือนผมในกาผมก็รับไปเลยก็เรื่องจริงเป็นไงก็ว่าไปนะผมไม่กลัวหรอกก็เดี๋ยวรอดูปปช.ตรวจสอบต่อไปก็แล้วกันนะฮะใช่ค่ะคือจริงนักข่าวก็ถามคุณกรุงด้วยนะคะว่าทำไมโหวตสวนมติพรรคทำไมไม่ไว้วางใจพลเอกอนุพงศ์มองว่าท่านไม่เหมาะกับตำแหน่งรัฐมนตรีมหาดไทยหรือเปล่ามองว่าใครเหมาะคุณกรุงบอกว่าพลเอกประวิตรเหมาะตอบแบบนี้จริงรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเหรอคุณกรุงตอบแบบนี้